ต่อศักเฮวิศนุตแถลงให้กลับไปนั่งผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติตามเดิมส่วนโจ๊กอยู่ระหว่างรอทุนเกล้าให้ออกจากราชการวิศนุถแถลงผลสอบปมขัดแยง้งสองตำรวจใหญ่ระบุให้พลตรเเอกต่อสักกลับไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามเดิมชี้ไม่มีอะไรให้สอบสวนแล้วส่วนกรณีให้โจ๊กออกจากราชการไว้ก่อน กฤษีการมีมติ10-0ต่อ 0, เห็นว่าเป็นการกระทบสิทธิ์เพราะพระราชบัญญัติตำรวจฉบับใหม่การให้ออกจากราชการต้องมีคำแนะนำจากคณะกรรมการสอบสวนก่อนจึงเสนอแนะให้ไปแก้ไขใหม่และยังคงอยู่ระหว่างรอทุนเกล้าว,วันที่20มิถุนายน2567เวลา12.09นผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่20มิถุนายนเมื่อเวลา11.00ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวิศนุเครืองามที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแถลงผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่119ท2567ลงวันที่20มีนาคม2567โดยสอบทั้งพลตัรเอกต่อศัก์ิสุวิมลผู้บฏิการตำรวจแห่งชาติและพลตุรเอกสุรเชษฐาพานรองผู้ปฏิการตำรวจแห่งชาติ นายพิษณุกล่าวว่าได้รับมอบหมายให้มาชี้แจงผลการสอบสวนที่คณะกรรมการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีทราบและเห็นว่าควรชี้แจงต่อสาธารณะโดยสรุปได้ความว่าเมื่อวัน20มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางข่าวความขัดแย้งรุนแรงในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมทำให้ประชาชนไม่มั่นใจไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท้จริงและข้อกฎหมายเพื่อประมวลความเป็นมาและแก้ไขโดยกรรมการมีนายฉัดชัยพรหมเลิศเป็นประธานร่วมกับกรรมการอีกสองคนกรรมการตั้งอนุนกรรมการอีกหลายชุดสอบพยาน50กว่าคนในจำนวนนี้ได้ให้การสนับสนุนทั้งพลตรีอกตอ่อศักและพลตรีเอกโชรเชษใช้เวลา4เดือนสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการตรวจสอบพบมีความขัดแยง้งและความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นจริง มีความขัดแย้งในทุกระดับตั้งแต่ระดับสูงกลางเล็กทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเหตุบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่กลายเป็นคดีความและเรื่องร้องเรียนในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ 2. เรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวกับบุคคลสองคนคือพลตรกต่อศัก์ดิและพลตรีโชรเชษ ทีมงานก็พลอยเกิดความขัดแย้งไปด้วยคดีที่เกี่ยวพันกับบุคคลเหล่านี้ก็คือคดี140ล้านหรือคดีเป้รักผู้การเท่าไหร่คดีกำนันนกคดีมินนี่คดีพนันออนไลน์ BNK มีคดีย่อยอีก10กว่าคดีตามสนอต่างๆและในสารคดีอาญาทุจริตภาค7็และส่วนกลางความขัดแย้งบางเรื่องเพิ่งเกิดบางเรื่อง10ปีมาแล้วจนเกิดเป็นคดีเหล่านี้ขึ้นมา 3. เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ บางเรื่องส่งให้หน่วยงานยุติธรรมตำรวจอายการศาล 4. บางเรื่องเกี่ยวกับองค์กรอิสระปปชรับไปดำเนินการแล้วคดีทั้งหมดมีเจ้าของรับดำเนินการแล้วไม่มีคดีตกค้างที่ตอรอแต่อาจามีตกค้างที่สอนอมีดี i ปปช 5. พาพลนริสรุรเชษฐเมื่อได้รับคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่18เมษายน2567หลังจากมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักนายก เมื่อวัน20มีนาคม2567พร้อมกับพลตรเากต่อศักด์โดยในวันที่18เมษายนวันเดียวกันมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินยัยและคำสั่งให้พลตุเาการสุรเชษต์ออกจากราชการไว้ก่อนด้วยซึ่งต้องขีดเส้นใต้ไว้เพื่ออธิบายต่อไปพลตุลากต่อศักด์ยังไม่ได้กลับจึงเห็นควรส่งกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมเพราะไม่มีอะไรสอบสวนอีกแล้วให้กลับไปดำรงตำแหน่งผู้บริการตำรวจแห่งชาติตามเดิม ส่วนคดีความก็ดําเนินไปตามสายงานในวิษณุกล่าวเพิ่มเติมว่ากรณีของพนรดิรศโทรเชษถูกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติ10ต่อ0เห็นว่าเป็นการกระทบสิทธิ์ของพนรดิรศโทรเชษเนื่องจากตามพระราชบัญญัติตํารวจฉบับใหม่การให้ออกจากราชการไว้ก่อนต้องทําโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงแนะนําให้ไปแก้ไขให้ถูกต้องสถานาภาพของพลตรุรเดชรเชษตขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการน,นําถวายบังคมทูลซึ่งสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องตรวจสอบว่าถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามที่เคยเป็นมาในอดีตเป็นการสั่งตามมาตรา132พระราชบ,บัญญัติตํารวจแห่งชาติแต่พระราชบ,บัญญัติตํารวจฉบับใหม่ได้เพิ่มบทบัญญัติ ให้กรณีสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนต้องกระทําโดยคําแนะนําหรือการเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนเอากสารคืนตําแหน่งต่อศักเป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติส่วนโจกอย่างเงียบทนายตั้มนัดตั้งโต๊ะสวนวันที่19มิถุนายน2567เวลา18.58ตินา,าทีมดีชนออนไลน์รายงานว่า นายสิทธาเบีย้บังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนัดหมายถแถลงข่าวเวลา13.00วันที่20มิถุนายนที่ห้องประชุมชั้น2โรงแรมบางกอกมิตรเทาถนนพระราม6โดยจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสอบสองในตํารวจใหญ่คือพลตรเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและพลตรเอกโุรเชษฐหกักพานอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ทางนี้รายงานข่าวแจ้งว่ามีการเปิดเผยเอกสารคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเป็นเรื่องให้ข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่106/2567ท 67, ลงวันที่20มีนาคม2567 ให้ปนุรเดเอกต่อศักดิ์สูงวิมลผู้บรรณาการร่งชาติมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ได้รับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิมเพื่อให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบข้อที่จริงและข้อ,อกฎหมายตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่119ทั2,567ลงวัน20มีนาคม2567ทั้งนี้ตั้งแต่วัน20มีนาคม2567เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่นนั้น โดยที่การตรวจสอบข้อเด็จริงตามคําสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นและรายงานนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วสรุปได้ข้อได้จริงพอจะดําเนินการตากระบวนการปกติต่อไปได้โดยส่งเรื่องไปให้สํานักง,งานตารวจแห่งชาติดําเนินการตามอานาจหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้ราชก,การตำรวจดำเนินการต่อไปโดยเรียบร้อยมีความสมัคคีปรองดองและรักษาองค์กรต่อไปได้ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่14ึ่ทงับเจ็ลงวันที่18เมษายน2,567ายให้พลนุษเอกโชรเชษฐักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปปฏิบัตรริราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ก่อนแล้วจึงให้พลนุษเอกต่อศักด์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับไปปฏิบัตรริราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิม ท้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายเศรษฐาทวีสินมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่106ทับสองเรื่องให้พลนุรเอกต่อศักดและพลนุรัเอกสรุรเชษ์มาช่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรีและต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้พลนุรัเอกสรุรเชษ์ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่109ทับสอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงและกฎหมายกรณีเป็นข่าวสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคคลในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีนายฉัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัยกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการและมีรายงานว่าคณะกรรมการรายงานผลการสอบสวนเสนอสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยนายวิศนุกเกลือง,งามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจะถแถลงถึงประเด็นดังกล่าวในวันที่2 0ินมิถุนายนนี้